ถึงเวลาแล้วที่จะปลุกยักษ์ในตัวคุณให้ตื่นด้วยสำนึกรู้คุณแผ่นดินถ้าหากวันหนึ่งมีกล้วยและสตรอเบอรี่มาให้คุณเลือกคุณจะเลือกอะไรเพราะว่าก่อนที่จะให้ใครเลือกเนี่ยให้พ่อเลือกก่อนดีกว่ามั้งพ่อขอผสมเอาไปปั่นเลยจะว่าไปนะผลไม้พวกนี้มันก็เหมือนคนไทยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกล้วยสตรอเบอรี่หรือแม้กระทั่งผลไม้อื่นๆอีก 108,009 มันก็มีคุณค่ามีประโยชน์เหมือนกันทั้งนั้นแหละเราจะต้องเปิดใจนำสิ่งที่ดีมาหล่อหลอมรวมกันเพราะบ้านเมืองของเรายังมีเสาหลักคือชาติไทยของคนไทยเรามีศาสนาคอยเกลาจิตใจเราให้รู้ว่าเราควรดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดและเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราให้มีพลังใจที่จะใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าถ้าหากพวกเราทุกคนร่วมใจกันพาสังคมไปข้างหน้าและถึงตอนนั้นคงเป็นวันที่ยักษ์จะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงยักษ์ตัวใหญ่ที่มีชื่อว่าประเทศไทย